นะคะชื่อพี่เปิ้ลนะคะก็อยากจะมาขอบคุณพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าพี่มีอาชีพใหม่ก็คือพี่เป็นพนักงานแก๊ปคาร์มีอยู่วันนึงที่เราขับแก๊ปอะแล้วเราก็ต้องตั้งเป้าใช่ไหมคะเราขอ12ชั่วโมงเราขอ 1,000 หรือ 1,500 เนี่ยค่ะวันแรกเราก็ได้มา800วันที่2เสียงข้างในก็บอกเราว่าให้เราอะเปิดแอปรับงานอัตโนมัติซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ก็ถามในใจว่าเดี๋ยวมันจะโอเคไหมลองดูเนี่ยเราก็ลองดูพอเราก็ลองเปิดดูก็ขับไปประมาณสัก10นาทีแอปมันดังขึ้นในความรู้สึกตอนนั้นอะเราเข้ารู้สึกว่าเราอยากเก็บเงินการที่เรามาขับแก๊ปเพราะว่าเราอยากมีเวลาให้กับพระเจ้าเพื่อนอยากมีเวลาวันอาทิตย์หรือกิจกรรมในโบสถ์ของหมอวรุณหรือว่าอาจารย์คมเอกที่จะมาอย่างเงี้ยไปเชียงใหม่1,600แล้วก็ไปรับลูกค้าลูกค้าก็ขึ้นมานั่งแล้วก็นึกว่าเป็นลูกค้าสองคนสามีภรรยาแต่ที่ไหนได้เป็นคนต่างชาติเป็นผู้ชายเขาอยากไปเชียงดาวพาเขาไปไหนได้ไหมเงี้ยพี่ก็บอกโอเคเชียงดาวก็ได้อย่างเงี้ยขณะที่เดินทางเขาบอกว่าอยู่ไปกับฉันได้ไหมเราก็นั่งคิดอยู่ว่าไปว่าเราจะได้มาแข่แล้วบอกว่าไปคือเราไม่รู้สึกว่าเราเหนื่อยหรือเราท้อเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากทำเพราะเราอยากได้ตังค์เราอยากมาแข่เราอยากมาอยู่วันพุธไม่งั้นเราต้องได้กลับบ้านเชียงรายเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะจ้างเราเขาถามเราว่าเรามีรายได้จากขับแก๊ปเท่าไหร่เราก็บอกเขาว่า1,200โอเคงั้นฉันให้เธอเนี่ย1,500เลยอะไรเงี้ยทริประหว่างเชียงใหม่ไปแบงคอกเนี่ย10 วัน1,500 นี่ก็ออกค่าแก๊สให้ค่าที่พักค่ากินค่ากาแฟให้หมดเลยคือ1,500ค่าแรงกับเราล้วนๆเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักมากเนี่ยแล้วก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีกับได้ทำแล้วก็ได้ส่งเขาอย่างเรียบร้อยแล้วก็วันเนี้ยเขาให้มาทั้งหมดค่าแรงคือ1,500รวม200เป็น1,700พี่ก็ถามว่าทำไมยูให้ฉันเยอะจังเลยเนี่ยบอกว่าติ๊ก200แล้วระหว่างขับรถเนี่ยเขาบอกว่าฉันมีไลเซนส์ขับรถเราเปลี่ยนกันขับก็ได้อย่างเงี้ยเราได้มิตรภาพแล้วสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจคือว่าพี่เปิ้ลบอกอาจารย์หวายอาจารย์หวายพูดมาประโยชน์ว่าเขาเป็นชนชั้นของพระเจ้าเราได้รับชันเราได้ดูแลเขาแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขอย่างเงี้ยค่ะแต่ขากลับเราได้ทำสิ่งหนึ่งอยากขอบคุณพระเจ้าคือว่าเห็นฝรั่งสองคนน่าสงสารเด็กวัยรุ่นอ่ะโบกรถไปเชียงใหม่ไอ้เราก็นึกใจว่าเราก็กลับคนเดียวอ่ะเราจะกลับคนเดียวทำไมเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราก็อยากช่วยเขาเราก็เลยเรียกเขาขึ้นจริงเรามาถึงแม่ลินตั้งแต่4:30แล้วนะเราก็ไปส่งเขารถกระติกอาเคเขาก็แบบขอบคุณเราใหญ่เลยนะเขาสุขว่าถ้าไม่มีเราแบบคือเขาก็โบกรถนานเหมือนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งนึงก็คือเราได้ทำสิ่งดีแล้วเราได้ทำงานที่เราหลักพี่เคยฟังคำสอนของอาจารย์คมเอกว่างานที่เราชอบอ่ะพระเจ้าจะส่งมาให้กับเรารู้สึกว่างานนี้แหละใช่คือถามว่าพี่เปิ้ลเหนื่อยไหมพี่ไม่เหนื่อยนะมันมีกำลังที่มาจากพระเจ้าเพราะเราได้ทำสิ่งที่เราชอบก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าอยากมีชีวิตใหม่อยากมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์พระคัมภีร์บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะฆ่าลักและทำลายเสียก็คือมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วแต่เราก็คือพระเยซูได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้ครบอย่างบริบูรณ์ผมอยากหนุนใจพี่น้องเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตและได้รับชีวิตใหม่อธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3ขอพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของลูกด้วยลูกจะเดินตามพระองค์ลูกเชื่อในพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนว้าวสรรเสริญพระเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้านำทางท่านอวยพรท่านสอนท่านนะครับและปกป้องท่านจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงนะครับขอบคุณนะครับแล้วเราพบกันในคำสอนอื่นๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ